สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาชวนทำเบเกอร์นะดูนะคือมันอร่อยอ่ะมันหนึบหนึบแล้วข้างในมันนุ่มๆค่ะกินเป็นแซนด์วิชก็ได้หรือว่าแบบทาครีมชีสหรืออะไรก็ได้คือว่าเมื่อวานไงพี่ทำยำสตรอเบอรี่แล้วพี่เกิดอยากกินเบเกอร์ขึ้นมาคือทาคู่กับยำสตรอเบอรี่คู่กันคนแก่ก็แบบนี้แหละเกิดอยากกินอะไรขึ้นมากระทันหันมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะดูเนื้อข้างในนะเห็นไหมดูความฟูนี่พี่ทำให้ดูอันนี้คือพี่ทำเสร็จแล้วประมาณ2 ชั่วโมงนะแล้วพี่ค่อยเอามากินใครๆก็ทำได้เชื่อพี่ทำตามพี่ค่ะคือมันไม่ยากเลยนะคะกับการทำขนมปังหรือทำเบเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาทำเบเกอร์กันดีกว่าวันนี้พี่อยากกินเบเกอร์อะบาร์เกอร์ใช่ไหม อยากกินบาร์เกอร์ง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรมากก็จะมีนมค่ะมีน้ำเห็นไหมมีนมมีน้ำมีเกลือแล้วก็มีน้ำมันพืชพี่ใช้น้ำมันดอกทานตะวันมียีสต์มีแป้งมีน้ำตาลเท่านี้เองเดี๋ยวไปเริ่มกันดีกว่ามาง่ายๆเลยเหมือนเดิมค่ะกระมังใบเดิมของเราครึ่งแก้วหรือครึ่งถ้วยตวงมันเท่ากันนะคะแล้วก็ไอตัวปริมาณน้ำหนักพี่เขียนไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะครึ่งถ้วยตวงน้ำอุ่นนมสดอุ่นนะคะหรือว่าเป็นนมแบบนมกล่องนมอะไรก็ได้เหมือนกันครึ่งถ้วยตวงถ้าเป็นตุรกีก็เป็นครึ่งแก้วสแตนดาร์ดตุรกีนะน้ำตาล1 ช้อนโต๊ะตักไปเลยค่ะไม่ต้องปาดถ้าใครแบบว่าชอบแบบขนมปังที่มันมีรสชาติแบบหวานเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเติมเพิ่มเข้าไปได้อีกแต่ส่วนตัวพี่ว่าเบเกอร์มันคือขนมปังมันไม่ใช่ขนมปังนิ่มอ่ะมันจะใส่รสชาติเยอะไปทำไมเพราะว่ามันจะเอาไว้กินกับแซนด์วิชหรืออะไรพวกนี้ถูกปะยีสต์ผงค่ะเนี่ย2 ช้อนชาใส่ไปตัวเบเกอร์จริงๆมันต้องกินคู่กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกแยมพวกอะไรที่เป็นใส่ไส้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องแบบทำรสชาติให้เขาเด่นขึ้นมาในส่วนตัวที่พี่คิดนะน้ำมันพืชค่ะพี่ใช้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันนะ1/4 ถ้วยตวงหรือถ้าใครอยู่ตุรกีก็ครึ่งแก้วชาใส่มันลงไปประมาณ4 ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเถอะคนคือใครจะรอให้ยีสต์ขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้รอพี่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแต่ว่าใครจะใช้แป้งขนมปังทำก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้จะเป็น2 ถ้วยตวงก่อนนะ2 แก้วก่อน2 แก้วตุรกีพี่ก็จะใส่เกลือลงไป1 ช้อนประมาณ1 ช้อนชาเห็นไหมหรือประมาณครึ่งช้อนชาคือแล้วแต่เลยแล้วก็คนตัวนี้นะคะจะใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่ก็ได้แต่ว่าวันนี้พี่ทำไม่ใส่ไข่เพราะว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันมันจะมีอยู่หลายสูตรมันจะมีสูตรใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่แต่ว่าเผื่อแบบมีน้องๆหลานๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆที่เขาแบบแพ้ไข่พี่ก็เลยไม่ใส่ไข่ลงไปพี่ใส่แป้งไป2 ถ้วยตวงแล้วนะหรือว่า2 แก้วอย่าลืมนะคะน้ำหนักที่เขียนให้ใต้คลิปนะคนลงไปก่อนเพราะว่าอย่าเพิ่งเอามือขยุมอ่ะเพราะว่าพวกมือใหม่อย่างเงี้ยเขาจะตกใจเวลาแป้งแบบติดมือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปตกใจค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกติค่อยๆคนอันนี้เป็นแก้วที่3แล้วนะคะแก้วที่3ค่อยๆใส่ลงไปแล้วคราวนี้ขอนวดแล้วกันนะนี่ค่อยๆใส่ลงไปแล้วมันก็จะติดมือแบบเนี้ยค่ะเป็นเรื่องปกติคราวนี้เรามานวดที่เคาน์เตอร์กันสะดวกกว่าเตอร์เราก็โรยแป้งลงไปใช้ทั้งหมดน่าจะ3 แก้วนะแป้งใช้แป้งทั้งหมด3 ถ้วยตวงหรือ3 แก้วแต่ว่าต้องนวดนะคะนวดประมาณ3 นาทีตัวขนมปังยังไงก็ต้องนวดไม่นวดเลยมันไม่ได้ยิ่งนวดนานนะขนมปังข้างในมันจะยิ่งเนื้อนุ่มแต่ว่าตัวเบเกอร์เนี่ยมันคือมันไม่ได้นุ่มแบบขนมปังนุ่มเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนวดมากนวดแค่พอแป้งเนียนแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆประมาณ3นาทีอ่ะนี่ใค
ใครที่อบมาแล้วแข็งอบมาแล้วด้านนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการนวดแป้งไม่ดีพอนะคือแป้งมันยังไม่เข้ากันดีพอเสร็จแล้วค่ะเห็นแล้วนะคะว่ามันจะแบบอย่างนี้นะนวดประมาณ3นาทีแล้วก็พับแป้งไว้ให้เขาขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะบางที่จะ30นาที45นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งคือแล้วแต่อากาศแล้วเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันท่านแน่นุ่มเนียนนุ่มเนียนเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยคือเราจะต้องนวดค่ะนวดให้เขาดีๆแล้วแป้งจะออกมาเป็นแบบนี้นุ่มเนียนเห็นมั้ยเอามาไว้บนโต๊ะนะเดี๋ยวมาอ่ะแบ่งแป้งหน่อยแบ่งเป็นก้อนกลมๆค่ะแบ่งเป็นก้อนกลมๆนะเห็นกันไหมเอ่ยคือใครอยากได้บีเกอร์ก้อนใหญ่ขนาดไหนก็แบ่งเป็นก้อนกลมๆเนี่ยเวลาคลึงแป้งนะคะจับแบบนี้นะคือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบกดไปทั้งหมดให้มันเบาๆให้มันมีอากาศอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไหมคะว่าพี่แบ่งยังไงตัวเนี้ยพี่จะแบ่งไว้พี่อยากกินลูกเกดพี่อยากกินข้างในเป็นแบบลูกเกดอ่ะพี่ก็จะใส่ไส้ลูกเกดเข้าไปข้างในคือพี่อยากกินอะไรข้างในที่มันแบบหวานๆหน่อยอ่ะแต่ว่าไม่อยากกินเนื้อขนมปังที่หวานอยากจะได้แบบมาจากผลไม้อ่ะผลไม้แห้งอ่ะพี่ก็ใส่ลูกเกดค่ะลูกเกดนะเห็นมั้ยใส่ลูกเกดลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะก็จับให้เขาแบบนวดๆใครจะเอาลูกเกดไปแช่น้ำก่อนก็ได้นะแต่พี่ไม่ได้แช่พี่เกิดอยากกินกระทันหันตอนรอพักแป้งอ่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วพี่ก็เอามาตัดเป็น2ก้อนคลึงง่ายง่ายจะออกมาดีไหมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยคลึงไว้สองก้อนก็มันเนี่ยค่ะได้แล้วลูกเกดของเราแล้วค่ะทั้งหมดแบบนี้แล้วพี่ก็จะเอาไม่พักยังไม่พักแป้งอ่ะทำอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วแต่สไตล์ว่าใครจะทำกลมแบบไหนพี่ทำแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ก็เอาแป้งน้ำใบเล็กๆเห็นไหมเอาเนี่ยแล้วก็ชุบแป้งหน่อยเอามาตัดพี่ทำแบบนี้ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะคือใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะแล้วพี่ก็โรยแป้งมันลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องพักแป้งเดี๋ยวตัวนี้เราก็เอามาทำใหม่คือการขึ้นรูปบีกเกอร์มันมีหลายอย่างค่ะไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะแล้วแต่หรือแล้วแต่ชอบพี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ตักมันลงไปออกมาเรียบร้อยเห็นไหมใส่มันวางโรยแป้งนิดหนึ่งหรือบางคนทำแบบนี้นะเนี่ยบางคนนะเขาก็จะพักแป้งก่อนนะตัวนี้ก็จะคลุมผ้าพักแป้งก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็จะเอาตัวเนี้ยเนี่ยเขาก็จะกดนิดหนึ่งเขาจะเอาตัวเนี้ยทำลงไปแบบนี้คือเราต้องพักแป้งก่อนมันจะออกมาเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้บีกเกอร์เห็นมาแล้วตัวนี้ก็เอามาทำใหม่แต่คือเราต้องพักแป้งก่อนไงคะแต่พี่อะขี้เกียจพี่ทำเลยเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมตัวนี้ที่เป็นลูกเกดอะพี่จะพักแป้งก่อนแล้วค่อยกดตรงกลางมันเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะพักแป้งประมาณ30นาทีใช้ผ้าแห้งนะผ้าแห้งคลุมพักแป้งไว้30นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันเสร็จแล้วนะคะดูนะเดี๋ยวพี่จะเอามาใส่ถาดแล้วเดี๋ยวเอาไปต้มบีเกอร์ต้องต้มเอาตัวนี้ค่อยๆเอาปาดมันขึ้นมาใส่ลงไปเราจะต้มน้ำนะคะต้มน้ำรอให้เดือดต้องพักแป้งนะใครไม่พักแป้งไม่ได้นะแล้วมาถามพี่ว่าทำไม่ได้อะตัวนี้ตัวที่ข้างในเป็นลูกเกดอะอะนี่ไงยุบลงไปนี่ได้แล้วค่ะออกมาแล้วลูกเกดของพี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันอยากกินเกิดอยากกินเห็นไหมคะเราต้มน้ำให้เดือดแล้วนะแล้วเราก็ใส
ใส่น้ำตาลค่ะไป1ช้อนโต๊ะพี่จะเริ่มแล้วนะใส่ลงไปค่ะต้มด้านละ10นาทีสิบวินาทีนะกลับค่ะกลับไม่ต้องกลัวกลับมันไม่ต้องกลัวอย่าไปเครียดทำขนมปังแล้วตัวถาดเนี่ยค่ะใครจะลองกระดาษไข่ก็ได้ใครจะทาน้ำมันใครจะเขาเรียกว่าอะไรอะทาเนยตัวไหนก็ได้นี่เสร็จละเอาขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นอย่างนี้เลยนะตักแล้วก็ใส่ถาดระหว่างนี้แล้วก็เอาอันใหม่ใส่ลงไปเลยเห็นถาดไหมคะพี่ทาเนยไว้กระดาษที่หนึ่งการต้มบีเกอร์ก่อนนะคะจะทำให้แบบผิวเขาจะแบบตึงไงแล้วก็เหนียวหนึบอุ่นเตาอบเลยนะคะอุ่นเตาอบที่ไฟ200องศาเลยนะ10นาทีเลยนะนี่คือไข่แดงพี่ผสมนมลงไปใครจะทาด้วยอะไรก็ได้แต่ว่าพี่ใช้ไข่แดงผสมนมพี่อยากให้หน้าเขานวลนวลทาค่ะค่อยๆทาบางๆใครจะใช้ชุบทาไข่ขาวก็ได้นะแล้วแต่บางคนไม่ทาบางสูตรไม่ทาแล้วแต่เลยเนี่ยสูตรนี้นะคะจะได้บีเกอร์ทั้งหมด9ชิ้นเมื่อวานพี่ทำแยมสตรอเบอรี่ไงแล้วแยมสตรอเบอรี่มันจะต้องกินคู่กับขนมปังที่มันแบบเนื้อเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะมันจะอร่อยอ่ะทาเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมีเมล็ดทานตะวันมีเมล็ดอะไรเรียกป๊อปปี้ซีดมีเขาเรียกว่าอะไรวะโอ๊ตป่ะที่นี่เรียกยูราฟป่ะโรยกันมีธัญพืชอะไรโรยไปให้หมดเลยค่ะมันจะดูแบบมันจะดูน่ากินมากเลยอ่ะพี่ขอบอกโรยไปเยอะๆกระหน่ำโรยเพราะว่าบีเกอร์เนี่ยมันต้องกระหน่ำโรยถูกปะเออกระหน่ำโรยมันทีนี้พี่โรยข้าวโอ๊ตกดมาลงปะเมล็ดไอ้นี่เมล็ดทานตะวันลูกพี่บอกว่าข้าวโอ๊ตมันเป็นอาหารม้าคุยก็เป็นอาหารม้าทำไมเธอกินอาหารม้าเขาถามพี่อย่างนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันอบช่องกลางนะไฟบนล่างนะคะไม่พัดลมจะพัดลมก็ได้ไม่มีปัญหาหม้ออบลมร้อนก็ไฟ200องศาหรือ180องศาน้องๆดูเอานะคะไปเตาติ้งนะคะอบตรงกลางของพี่ก็เตาติ้งเห็นไหมอบตรงกลางอบที่ไฟ200องศา195องศาได้ค่ะไม่มีปัญหาไปอบกันเสร็จแล้วค่ะบิ๊กเกอร์ของเรานี่เห็นไหมแต่ว่าตอนแซะเนี่ยมันจะติดถาดเป็นเรื่องปกตินะเพราะมันชุบน้ำมาไงถ้าใครใช้กระดาษไข่เขาก็จะติดกระดาษไข่หน่อยนึงเป็นเรื่องปกติเสร็จแล้วเราก็เอามาทิ้งไว้ค่ะให้เขาเย็นดูงามมะข้างหลังก็ดีค่ะนุ่มแต่ต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นหน่อยพี่ถึงจะตัดให้ได้นะตอนนี้ยังตัดโชว์ไม่ได้เพราะว่าขนมปังเนี่ยเขาห้ามตัดตอนร้อนๆนะไม่งั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นยุ่ยๆต้องตัดตอนเขาแบบอุ่นๆเกือบๆเย็นอ่ะรู้นะคะทำไม่ยากเลยเบเกอร์อ่ะเห็นไหมเราก็ทำกินเองได้ใครอยากได้วงใหญ่ก็ทำวงใหญ่แช่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นะพี่บอกเลยดูความนุ่มพี่กดให้ดูเดี๋ยวจะตัดให้ดูอันนี้ยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะยังอุ่นๆอยู่แล้วพอตัดออกมาเนื้อจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปนะคือกินตอนเย็นแล้วนะเนื้อจะฟูมากเลยอ่ะก็ยังนุ่มอยู่ค่ะเสร็จแล้วพี่หายากแล้วเนี่ยพี่จะกินกับแยมมันไม่ยากเลยแล้วเราก็จะไปซื้อทำไมที่มันแพงๆถูกมาจริงๆตุรกีมันไม่ได้มีเบเกอร์ขายหรอกค่ะแต่ว่าพี่อยากกินพี่ก็เลยต้องทำกินเองคือเบเกอร์มันมีหลายสูตรใครอยากใส่แป้งมากกว่านี้ก็จะเป็นเบเกอร์แน่นๆเห็นไหมพี่ก็จะกินกับครีมชีสก็ได้กินกับสลัดอะไรก็ได้แล้วแต่กินได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้กันลูกเกดของพี่จะขอกัดอ่ะเอ้ยมันได้นะคือแบบเนื้อขนมปังมันจะแบบหนึบหนุบหวานนิดๆแล้วก็แบบกัดโดนลูกเกดอ่ะมันใช่เลยอ่ะพี่แนะนำตัวนี้เลยนะน้องๆเอาไปกินที่ทำงานหรือว่าใส่กล่องไปให้แบบลูกกินตอนเช้าได้เลยส่วนตัวนี้คือตัวที่เย็นแล้วค่ะคือมันจะฟูมากแล้วมันจะนุ่มมากไปละค่ะยังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าละกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ